ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับวิทยุหลอดวินเทจสวยคลาสสิกนะครับรุ่นหายากรุ่นสะสมนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับฟิลิปนะครับพิวเลต้านะครับพิวเลต้าอ่านถูกอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่านแบบนี้นะครับพิวเลต้า 12RB263 นะครับตัวนี้เขาระบุไว้ว่าผลิตที่ประเทศเยอรมนีนะครับผลิตปี1966นะครับ54ปีแล้วนะครับยังใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างวอลลุ่มต่างๆหลอดต่างๆทุกอย่างเดิมทั้งหมดนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับรับคลื่น AM FM ได้นะครับรับคลื่นวิทยุบ้านเราได้ตั้งแต่ 87.5 ถึงคลื่น104นะครับวิทยุหลอดนะครับปกติแล้วจะรับคลื่นอยู่ประมาณ100เมกนะครับถ้ามาจากเยอรมันอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้รับได้ถึง104ก็ถือว่าได้รับได้เยอะนะครับรับได้เยอะนะครับจะหา108นี่ยากมากนะครับผู้วิทยุหลอดนี่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นขนาดกระทัดรัดนะครับขนาดของเขานะครับกว้าง32เซนติเมตรสูง 18.5 เซนติเมตรลึก16เซนติเมตรนะครับสวยครับตั้งโชว์ได้คลาสสิกนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับชักฝาออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับเครื่องภายในนะครับมีทั้งหมด4หลอดนะครับลำโพงก็เดิมๆนะครับแม่เหล็กโบราณอานิโก้นะครับกระดาษก็ยังเจ๋าอยู่นะครับไม่มีเปื่อยมียุ่ยมีขาดอะไรนะครับนะครับหวีรับใหญ่นะครับตรงนี้นะครับหม้อแปลงกับหม้อพุทธก็ยังเดิมๆอยู่นะครับเป็นซีคอด้วยนะครับสวยครับเครื่องสวยนะครับเดิมๆครับไม่ได้ว่ายัดไส้เอาเครื่องทรานซิสเตอร์อะไรมายัดวางไม่ใช่นะครับนี่ครับเดิมๆเป็นหลอดทั้งหมดนะครับเดิมๆเลยของเขานะครับทนทานมากนะครับรุ่นนี้นะครับฟิลิปนะครับแล้วก็ไม่มีฮัมนะครับเงียบกิ๊บนะครับผมเปิดได้ยาวๆเลยครับผมเปิดทดสอบหลายชั่วโมงแล้วก่อนที่จะเอามานำเสนอนะครับสารกาศก็เสียบรูนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับสายอากาศก็ยาวประมาณเมตรนึงนะครับเป็นสายไฟธรรมดานี่ก็รับได้แล้วนะครับทดสอบเสียงนะครับเสียงจะมีปรับทุ้มแหลมด้วยนะครับจะออกโทนนะครับนุ่มนวลนะครับสดใสนะครับตามสไตล์หลอดนะครับกลับมาบ้านอีพ่ออีแม่เฝ้ารอคืนถิ่นเฮาจะอดเพลงเข้าไปตัวนะคะเข้าไปที่ Play Store แล้วก็ไปค้นหาคำว่าฟอร่าครับแต่ว่าเฮาก็ดูแลได้เด้อแม่ย่าขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงหลงลังทั้งสักเสกเลขยังใช่ไหมครับใช่แล้วมีธุระอะไรเล่อตีฮะคือผมต้องการสักมังกือมีแต่มังกรนะครับลองขึ้นอื่นดูบ้างนะครับไปก็ได้เขียนพินัยกรรมโอนให้บ้างเข้าไปโหลดที่ Play Storeสมัยเทียนหลงอย่าลืมที่จะใส่ใจตัวเองนะครับถ้าสถานีไหนใกล้ๆนะครับเขาก็จะดังแรงมากนะครับวิวหลอดจะเป็นแบบนี้นะครับเบสดีครับเบสแรงเลยครับอ
ถ้าเบาลงไปเราก็เร่งเครื่องนะคะถ้ามันไม่หายก็ต้องร่างให้สวยบอกบ้าลุ่มเฮ็ดบุญสัตว์ก่อนเนี่ยให้ทั้งวันไม่หวั่นจริงๆเพียงจึก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 โอ้ยาปวดช้ำอ่ะว่าเอียงกลับมาที่มองมองหน้าแล้วใจหายโอ้ดวงอันนี้ AM นะครับอันนี้ขึ้น AM นะครับลองดูนะครับใหญ่ใหญ่มากๆนั่นก็คือเบต้าจิ๋ม4มีประโยคนะครับต้องเสียงตัวนี้สามารถต่อสัญญาณเพ่งเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็สัญญาณเทปนะครับจากภายนอกเข้ามาได้ครับต่อซีดีได้นะครับฟังเพลงได้นะครับด้านหลังนะครับกด2ปุ่มแบบข้างหน้านะครับนี่ครับอันนี้ช่องเทปนะครับที่ช่องเครื่องเล่นแผ่นเสียงช่องเทปก็สามารถเอาพวกซีดีอะไรมาใส่ได้นะครับนะตัวนี้ก็จะต่อลำโพงนอกได้อีกคู่นึงไอ้ตู้นึงนะครับตัวนี้นะครับต่อลำโพงแยกออกไปเป็นลำโพงนอกได้อีกข้างนึงนะครับตัวนี้นะครับสภาพดีนะครับรุ่นสะสมนะครับวิทยุหลอดนะครับยังทำงานอยู่ได้แล้วก็ยังเดิมๆอยู่ขนาดนี้ก็ถือว่าทนทานมากนะครับไม่ธรรมดานะครับว้าวหยอกขึ้นพอเปิดได้นานด้วยนะครับผมก็เปิดทดสอบนานนะครับฟี่นี่ล่ะแล้วก็มาสิ้นใจจะไปเสียดายคนดีตั้งแต่สบายสบายแต่ตอนนี้โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยถ้าช่องสถานีใกล้ๆแรงๆก็จะดังแรงมากครับตามธรรมชาติของเครื่องหลอดนะครับวิทยุหลอดจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเงียบก็เงียบไม่มีจี่ฮัมครับเครื่องนี้นุ่มนวลมากเลยจอบอนเรดิโอไวสมรถไฟลองเบิ่งนี่ติอย่าได้
แทบจะลั่นใจให้น้ำนะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเครื่องนี้นะครับสมบูรณ์แบบครับนะฮะขอบคุณมากครับ